บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งประธรรมและประสงค์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นผู้รู้เป็นผู้เห็นได้ตรัสแสดงแนะนำวิธีปฏิบัติกรรมฐานอันเกี่ยวแก่วิตกไว้อีกประการหนึ่งเราวิตกนั้นคือความตรึกหรือความคิดนึกคู่กับนิวรณ์ที่แปลคู่กับวิจารณ์ที่แปลว่าความตรองและก็เป็นอกุศลวิตกวิตกที่เป็นอกุศลก็มีเป็นกุศลวิตกวิตกที่เป็นกุศลก็มีแม้ในการปฏิบัติจิตภาวนาหรือกรรมฐานก็ต้องใช้วิตกคือความที่ตรึกนึกถึงกรรมฐานที่ปฏิบัติที่เรียกว่าเป็นการยกจิตขึ้นสู่อารมณ์กรรมฐานหรือยกอารมณ์กรรมฐานขึ้นสู่จิตต้องมาวิตกคือความตรึกนึกคิดซึ่งเป็นความกำหนดด้วยสติขึ้นเป็นเบื้องต้นแต่ว่าถ้าเป็นอกุศลวิตกแล้วก็ตรัสสอนให้ระงับเสียดังที่ได้แสดงอธิบายไปแล้วสำหรับอีกปริยายหนึ่งนั้นตรัสสอนภิกษุแต่ก็รวมถึงผู้ปฏิบัติประกอบกระทำจิตสมาธิทั้งปวงด้วยว่าในการกระทำกรรมฐานนั้นกรรมฐานที่ตั้งจิตสติกำหนดทำนั่นเรียกว่านิมิตที่แปลว่ากำหนดสิ่งที่กำหนดก็เรียกว่านิมิต
ความกำหนดก็เรียกว่านิมิตเพราะฉะนั้นในการทำกรรมฐานจึงต้องมีนิมิตคือเครื่องกำหนดของใจหรือความกำหนดใจในเครื่องกำหนดนั้นเช่นว่าเมื่อปฏิบัติในสติปัฏฐานทั้งสี่กายเวทนาจิตธรรมหรือปฏิบัติตามข้อที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้ในพระสูตรใหญ่ที่ว่าโดยสติปัฏฐานดังกล่าวเริ่มด้วยหมวดกายอันตั้งตนแต่อาณาปานสติสติกำหนดลมหายใจเข้าออกต่อมาก็กำหนดอิริยาบถทั้งสี่ต่อมาก็ให้กำหนดอิริยาบถประกอบทั้งหลายเช่นก้าวไปข้างหน้าถอยมาข้างหลังเป็นต้นให้มีความรู้ตัวอยู่ทุกอิริยาบถที่เคลื่อนไหวนั้นๆและต่อมาก็กำหนดอาการ31หรือ32ที่มีอยู่ในกายนี้เบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไปมีหนังอุ้มอยู่โดยรอบและต่อมาก็ตรัสสอนให้กำหนดธาตุทั้งสี่ในกายนี้อย่างนี้เป็นต้นข้อที่ตั้งจิตกำหนดเหล่านี้ก็ให้กำหนดข้อใดข้อหนึ่งในคราวหนึ่งเรียกว่าเป็นนิมิตแปลว่าเครื่องกำหนดของจิตใจความกำหนดในเครื่องกำหนดนี้ก็เรียกว่านิมิตเพราะฉะนั้นในเวลาที่ตั้งใจทำกรรมฐานกำหนดนิมิตของกรรมฐานดังที่กล่าวมานี้ข้อใดข้อหนึ่งอยู่ถ้าหากว่าจิตไม่อยู่ในบทกรรมฐานไม่อยู่ในนิมิตของกรรมฐานแต่ว่ามีวิตกคือความตรึกนึกคิดไปในอารมณ์ที่ประกอบด้วยฉันทะความพอใจชอบใจหรือด้วยราคะความติดใจยินดีโลภะความโลภอยากได้
็ดีตรึกนึกคิดไปด้วยพยาบาทคือความตรึกนึกคิดไปถึงสัตว์และสังขารทั้งหลายด้วยพยาบาทคือความกระทบกระทั่งขัดเคืองโกรธแค้นจนถึงมุ่งหมายล้างผลาญก็ดีตรึกนึกคิดไปด้วยอำนาจโมหะคือความหลงก็ดีในสัตว์และสังขารทั้งหลายคำว่าในสัตว์และสังขารทั้งหลายนี่สัตว์ก็หมายถึงบุคคลก็ได้เดรัจฉานก็ได้คือเป็นสิ่งที่มีใจครองสังขารก็คือสิ่งทั้งหลายเช่นบ้านเรือนต้นไม้ภูเขาสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ตามที่ไม่มีใจครองหากว่าจิตเป็นดังนี้พระพุทธเจ้าก็ตรัสสอนให้ทรงจิตไปสู่อารมณ์อื่นหรือสู่นิมิตอื่นจากนิมิตกรรมฐานที่กำลังปฏิบัติอยู่นั้นเพื่อที่จะได้ระงับวิตกคือความตรึกนึกคิดนั้นเสียและอารมณ์อื่นหรือนิมิตอื่นที่ตรัสสอนให้ส่งจิตไปนั่นพระอาจารย์ได้อธิบายว่าจะเป็นนิมิตกรรมฐานข้อใดก็ขึ้นอยู่กับวิตกของจิตในขณะนั้นคือถ้าหากว่าวิตกคือความตรึกนึกคิดของจิตไปในสัตว์และสังขารทั้งหลายด้วยฉันทะความชอบหรือราคะความติดใจยินดีโลภะความโลภอยากได้ถ้าเป็นไปในสัตว์คือบุคคลนั้นๆหรือแม้ในสัตว์เดรัจฉานนั้นๆก็ให้ใช้อสุภสัญญาความสำคัญหมายในบุคคลนั้นๆว่าไม่งามโดยพิจารณาว่ากายนี้ประกอบไปด้วยสิ่งที่ปฏิกูลไม่สะอาดต่างๆเป็นอันมากถ้าเป็น
ความชอบในสังขารคือในสิ่งทั้งหลายจะเป็นบ้านเรือนแก้วแหวนเงินทองหรือสิ่งใดๆก็ตามก็ให้พิจารณาด้วยอนิจจสัญญาความกำหนดหมายว่าไม่เที่ยงคือเป็นสิ่งที่ต้องเกิดดับหรือว่าด้วยอนัตตสัญญาความสำคัญหมายว่าเป็นเหมือนอย่างของขอยืมไม่ใช่เป็นของของตนคือแม้จะได้มาก็ไม่ใช่ได้มาเป็นของตนเหมือนอย่างเป็นของก็ยืมเข้ามาซึ่งจะต้องส่งคืนไม่มีเจ้าของคือไม่มีตัวเราเป็นเจ้าของเมื่อเป็นดังนี้ก็จะเป็นเหตุให้ระงับความตรึกนึกคิดออกไปด้วยความสำคัญหมายว่างดงามหรือว่าให้เป็นของของเราดังนี้ได้และถ้าวิตกตรึกนึกคิดไปโดยอำนาจของความชอบในวัตถุทั้งหลายก็ให้ปฏิบัติดังนี้ถ้าในสัตว์ทั้งหลายก็ให้ปฏิบัติโดยอสุภสัญญาดังกล่าวข้างต้นถ้าปฏิบัติดังนี้ความตรึกนึกคิดไปด้วยความชอบนั้นก็จะสงบและเมื่อสงบก็กลับเข้ามาสู่กรรมฐานที่ตั้งไว้เดิมเช่นหากกำลังปฏิบัติธรรมอานาปานสติอยู่ก็กลับมาทำอานาปานสติตามเดิมอันหนึ่งถ้าเลิกนึกคิดไปในสัพพสังขารทั้งหลายด้วยอำนาจของโทสะคือความกระทบกระทั่งขัดใจโกรธเคืองจนถึงพยาบาทมุ่งร้ายหมายล้างผลาญดังกล่าวถ้าหากว่าเป็นไปในสัตว์เช่นในบุคคลนั้นๆก็ให้กำหนดเมตตานิมิตนิมิตเครื่องกำหนดคือเมตตาให้เมตตาออกไปให้บุคคลนั้นๆเป็นสุขถ้าวิตกคือความเกิดนึกคิดด้วยโทสะนั้นเป็นไปในสังขารเป็นในวัตถุทั้งหลายเห็นว่าถูกน้ำตำก็โกรธน้ำเหยียบระเบื้องผมบาดเท้า
หรือเจ็บเท้าก็โกรธกระเบื้องเหยียบหินกรวดเจ็บเท้าก็โกรธก็โกรธก้อนหินดังนี้เป็นต้นก็ให้พิจารณาธาตุกรรมฐานคือพิจารณาโดยความเป็นธาตุว่านั่นเป็นแต่สักว่าธาตุดินน้ำไฟลมอากาศแม้ร่างกายของตนเองก็ประกอบขึ้นด้วยธาตุดินน้ำไฟลมอากาศเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรจะไปโกรธธาตุทั้งหลายและเมื่อพิจารณาดังนี้โทสะก็จะสงบอันหนึ่งหากหลุดไม่คิดไปในสัตว์และสังขารทั้งหลายด้วยอำนาจของความหลงเพื่อที่จะแก้ความหลงหากว่าแก้ด้วยปัญญาของตนไม่ได้ตนยังไม่มีปัญญาที่จะแก้ความหลงก็ให้เข้าไปสู่สำนักอาจารย์เรียนกับอาจารย์ไต่ถามอาจารย์ฟังธรรมโดยการและพิจารณาวินิจฉัยธรรมะที่เป็นฐานะและไม่เป็นฐานะคือตามเหตุและผลเพื่อให้ได้ปัญญาที่จะแก้ความหลงนั่นเมื่อเป็นดังนี้ก็จะทำให้ความหลงนั่นดับลงไปได้และเมื่อดับวิตกที่ประกอบด้วยโทสะประกอบด้วยโมหะคือความหลงลงได้แล้วก็กลับเข้ามาปฏิบัติในกรรมฐานที่ตั้งเอาไว้เดิมต่อไปเพราะว่าต้องการให้เปลี่ยนจากนิมิตของกรรมฐานเดิมที่ปฏิบัติอยู่ไปสู่กรรมฐานอื่นใหม่ในเมื่ออกุศลวิตกความคิดที่เป็นอกุศลบังเกิดขึ้นดังกล่าวก็เพื่อที่จะได้ดับอกุศลวิตกที่มันเกิดขึ้นนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อดับได้แล้วจึงกลับเข้ามาสู่กรรมฐานที่ตั้งไว้เดิมซึ่งถือเป็นข้อปฏิบัติเริ่มต้นหรือที่ถือเป็นข้อปฏิบัติประจำอธิบายอย่างนี้เป็นการอธิบายที่เป็นไปแก่บุคคลที่กำลังปฏิบัติกรรมฐานข้อใดข้อหนึ่งที่ตนตั้งไว้อยู่ก่อนแล้วและเกิดอุสรวิตกขึ้นมาขัดขวางเป็นกามวิตกบ้างพยาบาทวิตกบ้างวิหิงสาวิตกบ้างหรือว่าเป็นฉันทะราคะโลภะหรือโทสะหรือโมหะจึง
เรียนนิมิตของกรรมฐานใหม่คือหยุดกรรมฐานที่กำลังปฏิบัติไว้เดิมก่อนแล้วไปแก้จิตที่เกิดอกุศลตกนี้ขึ้นเสียก่อนเมื่อดับได้แล้วจึงกลับไปสู่กรรมฐานข้อที่ตั้งเอาไว้นี่เป็นวิธีปฏิบัติในกรรมฐานที่พระเจ้าตรัสสอนเอาไว้และเมื่อเปลี่ยนกรรมฐานให้ใหม่ดังนี้แล้วอกุศลวิตกก็ยังไม่สงบพระพุทธเจ้าก็จะตรัสสอนต่อไปให้พิจารณาโทษของอกุศลวิตกที่มันเกิดขึ้นขัดขวางนั้นว่าเป็นสิ่งที่มีโทษดับปัญญาไม่เจริญปัญญาเป็นฝักฝ่ายแห่งความคับแค้นเดือดร้อนไม่เป็นไปเพื่อความดับกิเลสและดับทุกข์และเมื่อเห็นโทษดังนี้ก็จะทำให้เกิดความนายเกิดความระอาเกิดความเกลียดชังอกุศลวิตกที่มันเกิดขึ้นจิตก็จะสงบจากอกุศลวิตกนั้นและเมื่อสงบแล้วก็กลับเข้าไปสู่กรรมฐานข้อเดิมที่ได้ตั้งเอาไว้เปรียบเหมือนอย่างว่าขยะขยแยงรังเกียจศพของงูของสุนัขหรือของมนุษย์ที่ผูกไว้ที่คอต้องการที่จะเหวี่ยงทิ้งไปเสียให้พ้นคอของตนเพราะฉะนั้นเมื่อพิจารณาเห็นโทษของอกุศลตกมันเกิดความรังเกียจต้องการจะสลัดทิ้งดังนี้ก็จะสลัดทิ้งเสียได้จะสงบลงได้ส่วนข้อแรกที่ตรัสสอนไม่เป็นประการแรกให้เรียนนิมิตของสมาธิใหม่คือให้พักนิมิตของสมาธิที่ทำไว้แต่เดิมก่อนและไปกำหนดนิมิตของสมาธิอีกอันหนึ่งอื่นแทนดังที่ได้อธิบายแล้วนั้นท่านก็อุปมาเหมือนอย่างว่าช่างไม้หรือลูกมือของช่างไม้ที่ตอกลิ่มเก่าที่ติดอยู่บนกระดานแล้วอันเป็นลิ่มที่หยาบที่ไม่ดีด้วยลิ่มใหม่อันเป็นลิ่มที่ดีลงไปแทน
ให้ริมเก่านั้นหลุดออกไปริมใหม่เข้าไปแทนที่ก็เปรียบเหมือนอย่างว่าใช้วิตกในนิมิตของสมาธิใหม่ออกนิมิตของสมาธิเก่าโดยตรงคือว่าตอกอกุศลวิตกนั่นแหละให้หลุดไปจากจิตเพราะอกุศลของอกุศลวิตกที่มันเกิดขึ้นนั้นก็เปรียบเหมือนเป็นริมสลักที่ตอกอยู่ในแผ่นกระดานคือจิตใจไม่หลุดไปก็ต้องเอาริมใหม่มาตอกเพราะว่าสมาธิที่ปฏิบัติอยู่เดิมนั้นยังไม่อาจที่จะสลัดอกุศลวิตกได้เพราะไม่ได้คู่ปรับกันโดยตรงจึงต้องใช้นิมิตของสมาธิที่เป็นคู่ปรับคนโดยตรงดังที่แสดงแล้วในข้อ1เนี่ยไม่สำเร็จก็มาใช้ข้อ2คือพิจารณาเห็นโทษเมื่อมาใช้ในข้อ2พิจารณาให้เห็นโทษไม่สำเร็จอีกก็ตรัสสอนให้ใช้ตรัสสอนให้ใช้ข้อ3คือให้ไม่ตั้งสติระลึกถึงไม่ใส่ใจถึงอกุศลวิตกเหล่านั้นคือถอนใจเสียออกจากอกุศลตกเหล่านั้นเบี่ยงบายใจออกเสียจากอกุศลตกเหล่านั้นเปรียบเหมือนอย่างว่าเมื่อมองดูสิ่งที่มาประจวบกับสายตาจำเพาะหน้าเมื่อไม่ชอบใจในรูปที่มาประจวบจำเพาะหน้านั้นไม่อยากดูก็หลับตาเสียหรือว่าเบนหน้าไปเสียในที่อื่นไม่มองเมื่อเป็นดังนี้ก็จะทำให้อกุศลวิตกที่เบี่ยงบายใจออกไปเสียได้นั้นต้องสงบลงไปแต่ว่าในข้อนี้แม้ว่าจะเบี่ยงเบนหน้าไปเสียจากสิ่งที่เห็นเฉพาะหน้าไม่เห็นสิ่งเฉพาะหน้าแล้วถ้าไม่หลับตาเสียก็จะต้องเห็นสิ่งอื่นคือหมายความว่าไปคิดถึงสิ่งอื่นแทนก็ได้ดังที่พระอาจารย์อธิบายไว้ว่าวิธีที่จะเบนใจออกไปจากอุสุนุตกดังที่ตรัสสอนไว้ในข้อนี้นั้นจะทำได้ด้วยวิธีต่างๆเป็นด้วยวิธีที่มาจัดโน่นจัดนี่ทำโน่นทำนี่ด้วยกายก็ได้ให้จิตใจเบนไปเสียจากอกุศลวิตกซึ่งวิธีนี้ก็ได้มีแสดงถึงว่า
พระอาจารย์ได้เคยทำเป็นสมณเณรรูปหนึ่งมาแล้วซึ่งเป็นสมณเณรที่บวชเข้ามาเพื่อตั้งใจปฏิบัติให้บรรลุถึงผลที่สุดแต่ต่อมาสมณเณรนั้นก็เกิดเบื่อหน่ายใครที่จะลาสิกขาไปเสียพระอาจารย์ยังใช้วิธีที่นำตัวเข้าไปอยู่ในถ้ำและให้สมณเณรสร้างเสนาสนะสำหรับอยู่ด้วยตนเองให้ไปทำการทำงานและเมื่อสร้างเสนาสนะเสร็จแล้วพระเถระก็ให้สมณเณรอยู่ในเสนาสนะที่สร้างขึ้นนั่นเองคราวนี้สมณเณรก็กลับมาจับทำสมาธิไปใหม่ก็ได้ความปลอดโปร่งของจิตจากอกุศลวิตกทั้งหลายก็ได้เบนใจมาทำการทำงานทำโน่นทำนี่เสียจนหลุดออกจากอกุศลวิตกคือความเบื่อหน่ายที่มันเกิดขึ้นนั้นก็บรรลุถึงความสำเร็จได้ดังนี้เป็นวิธีที่สามเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสสอนไว้ถึงวิธีปฏิบัติในการทำสมาธิดังนี้และหากจะถามว่าจะทำสมาธิข้อติดตั้งไว้จะเดิมต่อไปให้จริงๆไม่ได้หรือก็ตอบว่าก็อาจได้เหมือนกันแต่ว่าอาจจะดับอกุศลวิตกได้ยากกว่าเหมือนอย่างการดับไฟที่มันเกิดขึ้นจะดับด้วยฟืนดับด้วยไม้หรืออะไรก็ดับได้เอาไม้ฟาดเอาฟืนฟาดไฟเอาไม้ฟาดไฟเอาผ้าฟาดไฟอะไรเป็นต้นก็อาจจะดับไฟได้เหมือนกันแต่ว่าไม่เหมือนยังดับด้วยน้ำดับด้วยน้ำสะดวกไฟจะดับง่ายเพราะฉะนั้นการใช้กรรมฐานที่ไม่ได้คู่ปรับกันดับนั่นเช่นกรรมฐานที่ตั้งทำไปเดิมหากว่าไม่ใช่คู่ปรับกันเช่นอนาปานสติเป็นต้นนั้นก็จะดับได้เหมือนกันแต่ว่าดับยากเพราะฉะนั้นก็ให้พักกรรมฐานทำไปเดิมนั้นก่อนแล้วมานี่กำหนดนิมิตกรรมฐานใหม่จากกรรมฐานเดิมนั้นดังที่ตรัสสอนมาในข้อ1ข้อ2และข้อ3นี้ก็จะดับอกุศลตรงได้สะดวกเหมือนอย่างไฟมันเกิดขึ้นก็เอาน้ำมาเทดับก็จะดับได้ง่ายกว่าและเมื่อดับแล้วจึงกลับไปทำกรรมฐานเดิมต่อไปใหม่ต่อจากนี้ขอให้ท่านตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป